เล่นมันทุกเกมไม่มีถอยใจสู้ทุกเกมด้วยความหวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันพาเล่นถึงสู้เส้นชัยถึงแพ้มันทุกเกมพวกเราก็ไม่ได้พอยิ้มสู้กับมันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งพวกเราอย่าไปท้อไปกับพวกเราชก Go Gameสวัสดีครับผมมาพบกับเกมสลัมดังก์มองมากันอีกเช่นเคยครับผมในที่สุดฮะก็มีรายการพิเศษของตัวละครตัวนี้สักทีครับผมกับรายการตามติดชีวิตอาคังยี่2ครับผม EP ที่1แล้วครับผมโอ้โหนะฮะกว่าจะเก็บบัตรฝึกครับผมได้แต่ละบัตรฝึกเนี่ยโหใช้เวลานานมากครับผมอย่างท่าแรกนะฮะ10บัตรฝึกผมใช้เวลาเก็บถึง2อาทิตย์เลยทีเดียวครับผมเพราะว่า1บัตรฝึกเนี่ยมันใช้นาเพชรถึง520เพชรกันเลยทีเดียวครับผมใช้เวลานานมากๆครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะฮะว่าสกิลที่1ที่สมควรจะอัพครับผมจะอัพสกิลไหนนะฮะไปดูกันได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูสกิลที่1กันได้เลยครับผมสกิลที่ผมแนะนำให้อัพก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือสกิลนี้เลยครับผมสกิลคิงคองแขนยาวนั่นเองครับผม10บัตรฝึกเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อเราอัพท่านี้แล้วนะครับผมจะทำให้อาคังยี่2ของเราเนี่ยรีบาร์ได้ดียิ่งขึ้นครับผมไกลมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็เป็นท่าใหม่ด้วยนะฮะดูฮะกระโดดขึ้นไปปุ๊บแขนยาวแล้วเอาลงมาเลยครับผมทำไมถึงแนะนำให้เป็นสกิลนี้อันแรกครับผมในเมื่ออาคังยี่2เนี่ยมันเป็นตัวเซนเตอร์จ๋าใต้แป้นช้าๆเลยนะครับผมการรีบาวจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกนะครับผมสำหรับเซนเตอร์นะครับผมแนะนำให้อัพเลยครับผม10บัตรฝึกแต่ก็คุ้มแน่นอนกับบัตรฝึกนะฮะกับท่านี้ครับผมคิงคองแขนยาวครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันได้เลยว่าอัพแล้วจะเป็นยังไงครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาดูการแข่งขันในแรงได้เลยครับผมทีมผมก็จะมีอาคังอิสอเป็นเซนเตอร์ครับผมมีฟุกุดะเป็นตัวทำคะแนนวงในแล้วก็มิจิเป็นตัวยิงวงนอกครับผมฝั่งข้างเป็นมีอุสมิจูเป็นเซนเตอร์ฮะมีลูกว่าสองเป็นตัวทำคะแนนแล้วก็ฮาเซกาวะเป็นตัวป้องกันแล้วก็คอยบล็อกนะครับผมมาดูกันเลยแมตช์นี้นะฮะเป็นการเจอกันระหว่าง2เซนเตอร์คู่ปรับครับผมจุนแล้วก็อาคังอิครับผมแมตช์นี้ใครจะแย่งพื้นที่รีบาวได้แล้วก็ควบคุมเกมไว้ได้ครับผมมาดูกันจะบอลก่อนจังหวะนี้กระโดดไปแล้วโอ้โหเป็นอาคังอิบอลได้นะแล้วมิจิยึก2ครั้งส่งให้กับฟุกุดะเลยอัพสวะ2โอ้1ก็รอดแล้วครับผมโดนตบไปครับผมแล้วจังหวะนี้เรียกว่าดัดเลย์อัพครับผมไม่ลงแล้วลูกแรกโอ้โหรีบาวได้แล้วครับผมอาคังอิฮะส่งให้กับฟุกุดะฟุกุดะหลอกแล้วก็รีเวิร์สเลย์อัพสวยงามครับผมแก้มือจากรอบที่แล้วนะฮะมาดูกันต่อครับผมจุนได้ถือบอลส่งให้กับฮาเซยึก1ครั้งให้กับลูกว่าชูดเลยครับผมเรียบร้อยโอ้โหเป็นสแต็กของเขานะครับผมมาดูกันต่ออาคังงี้ได้ถือบอลฮะส่งให้กับมิจิครับผมมิจิหมุน1ครั้งให้กับอาคังงี้คือมาที่ฟุกุดะไอมิจิให้กับยังไงฮุกชูดลงไหมไม่ลงโอ้โหแล้วก็รีบาวเองครับผมฟุกุดะแล้วก็มิจิส่งให้กับฟุกุดะติดครับผมให้กับมิจิอีก1รอบหมุน1ครั้งให้กับฟุกุดะดัง2ไม่ลงอีกแล้วแต่หาคังงี้รีบาวได้อีกแล้วไม่รู้อีก2แล้วครับผมแล้วก็ถอยหลังชูดลงไหมลงไหมไม่ลงแล้วก็ยังรีบาวได้เป็นลูกที่3ครับผมโอ้โหคุ้มค่ามาก10บัตรฝึกครับผมสมแล้วที่อัพมาฮะรีบาวดีขึ้นมากๆเลยครับผมแล้วก็ลูกเมื่อกี้เป็นฟุกุดะที่หมุนตัวเลยอัพเข้าไปครับผมแล้วดูกันต่อนะฮะลูกเขาว่าแดดแล้วยังไงหูยก็ท่าเลยอัพแล้วครับผมยังไม่ได้อัพท่าบล็อกนะฮะบล็อกอาจจะกางนิดนึงนะครับผมดูกันต่อมิจิยังไงส่งให้กับฟุกุดะชูดนะฮะหูยแต่มิจิยังเก็บบอลไม่ได้ยังไงครับผมแล้วก็ส่งให้ฟุกุดะชูดไปอีกหนึ่งลูกลงไหมลงไหมครับผมนำไปแล้ว 6-4 นะครับผมดูกันต่อนะฮะฮาเซได้ถือบอลแล้วก็เลี้ยงรอดขาหนึ่งครั้งแล้วให้กับลูกว่าดูเชิงลูกว่าหลอกให้กับฮาเซกระโดดชุดไม่ลงแล้วก็เลย์อัพรีมาวได้อีกแล้วครับผมแล้วก็ยังไงโดนตกไปแต่ฟุกุดะยังเก็บบอลไม่ได้ครับผมให้กับมิจิหมุน1ครั้งนะฮะมิจิทำยังไงดับเบิ้ลมองให้กับฟุกุดะให้กับมิจิหมุน1ครั้งให้กับฟุกุดะยังไงเลย์อัพไวไม่ลงครับผมแต่ยังรีบาวเองได้ครับฟุกุดะแล้วก็เจอครับผมมิจิครับผมตัวเลย์อัพเข้าไปลักไก่ไปนะครับผม8-4แล้วครับผมดูกันต่อนะฮาเซฮาเซให้กับลูกว่าดังแรกเลยครับผมคิดว่าจะ2นะฮะดูกันต่อครับผมมิจิให้กับฟุกุดะคือมาที่อาคังงี้ฮะให้กับฟุกุดะคือมาที่มิจิอีกรอบแล้วก็เปิดอันติเลยครับผมแล้วก็ชูดครับผมเรียบร้อยโอ้โห11-6แล้วครับผม
คนที่รีบาวได้คือคนที่คุมเกมได้ครับผมแล้วจังหวะนี้ลงไหมไม่ลงแล้วก็รีบาวซ้ำอีกรอบโอ้โหรีบาวรัวๆเลยครับผมแล้วก็หมุนตัวชูตเรียบร้อยครับผม14-6นะฮะแต้มไหลแล้วครับผมตอนนี้นะฮะไหลอย่างน้ำแล้วครับผมดูกันต่อฮะแล้วไงลูกว่าลูกว่าเลยอัพเตียแต่แม่แคะนะฮะโอ้โหเจอหลายลูกเลยฮะลูกนี้ครับผมเอาไหมครับผมดูกันต่อมิจี้หมุน1-2แล้วก็ยังไงให้กับฟูคูดาคือไปที่อาคางี้ให้กับมิจี้ถอยหลังชูตไปเลยโล่งๆเรียบร้อยขาหักไปนะฮะฮาเซกาวะของเรานะครับผมดูกันต่อนะฮะจุนให้กับฮาเซให้กับลูกว่าลูกว่าชูตไปเลยลงไหมไม่ลงแต่ลีบาซ้ำได้อีกแล้วครับผมโอ้โหแล้วก็โดนตกไปแต่ฟุกุดะเก็บบอลไม่ได้ฮะแล้วยังไงฟุกุดะให้กับมิจิหมุนให้กับอาคางิคือมาจิมิจิให้กับฟุกุดะหลอกเลยเอาเข้าไปครับผม19แต่แล้วนะครับผมดูกันต่อนะฮะลูกว่าถือบอลครับผมยังไงครับผมให้กับฮาเซกระโดนบ็อกซ์ครับผมอย่างนี้เก็บบอลได้ครั้งที่2นะฮะส่งให้กับมิจี้หมุนหนึ่งครั้งแล้วก็ชูตลงไหมลงไหมครับผม22-8แล้วครับผมไหลเลยฮะไหลเลยฮะยังไงครับผมลุกเขาว่าชูตหลอกให้กับฮาเซชูตลงเรียบร้อยครับผมตามไปแล้ว10-22ครับผมดูกันต่อนะฮะฟุกุดะโคตรยอมแพ้ไปก่อนเลยครับผมโอ้โหเสียดายมากๆฮะไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผม Let's go ครับโอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมทีมผมก็ชนะไปด้วยสกอร์22-10นะเสียดายเล่นไม่จบเกมครับผมโอ้โหเหลือเวลาตั้ง1 นาทีนะฮะแต่นะครับผมก็ถือว่าสมแล้วครับผมสมแล้วที่เก็บมาตั้ง2อาทิตย์แล้วอัพท่านี้ครับผมกับผ้านะฮะรีบาวคิงคองนะครับผมโอ้ยสังเกตดูนะครับผมรีบาวได้ถึง6ครั้งครับผม6นี่ก็ตัวเลขกลางๆนะครับผมแต่นะให้สังเกตดูฝั่งตรงข้ามรีบาวไม่ได้เลยครับผมโอ้โหอัพมาแล้ว10บัตรฝึกก็ประมาณ 5,200 เพชรก็ถือว่าคุ้มเลยครับผมท่านี้นะครับผมจึงแนะนำให้อัพก่อนเลยครับผมอย่างที่บอกนะฮะการรีบาวคือการควบคุมเกมใครรีบาวได้ดีก็ทำให้เกมนะครับผมมันเล่นง่ายครับผมอย่างเกมนี้นะฮะรีบาวรัวๆให้กับนะฮะมิจี้ยิงรัวๆเข้าไปนะครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมกับรายการตามติดชีวิตอาคังงี้นะฮะ2 EP ที่1กับท่าที่1ที่แนะนำให้อัพกับผมกับท่ารีบาวคิงคองนั่นเองครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็อย่าลืมชวนกันมากดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้กับเกมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ